ครับสวัสดีครับผมมโนกนขกครับวันนี้ทนไม่ไหวครับได้ฟังข่าวสารบ้านเมืองของเรามีแต่ข่าวที่ว่าฟังแล้วไม่สบายใจครับฟังแล้วปวดตับครับก็ล่าสุดครับทางคณะรัฐบาลครับเขาประกาศตั้งแต่วันที่26คืนวันที่26ตอนตีหนึ่งนะเรื่องล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ร้านอาหารแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงภัย10จังหวัดนะในประเทศไทยเนี่ยนะบาก็ไปตามข่าวแล้วกันผมขี้เกียจแล้วก็มีผลกระทบมากกับร้านอาหารครับมันมีร้านอาหารกลางคืนร้านกาแฟร้านลาบร้านคราฟต์เบียร์ร้านเหล้านู่นนี่นั่นที่เขากำลังจะฟื้นเศรษฐกิจฮะซื้อของมาเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดโอเพ่นใช่ไหมนู่นนี่นั่นให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเขาไปซื้อของครับเตรียมจะขายของนะเอาไปเอามาประกาศปุ๊บเหมือนฟ้าผ่าครับก็ประกาศให้ใช้วันที่28เนี่ยนะก็ให้ล็อกหมดเลยห้ามนั่งกินที่ร้านอาหารนะฮะร้านลาบร้านเหล้าร้านกาแฟอะไรห้ามนั่งแล้วก็คุณซื้อกลับไปกินบ้านคุณนะฮะมันก็ทำให้เกิดแคมเปญฮะคือวุ่นวายก็มีพวกร้านอาหารนะที่ผมรู้จักเพื่อนผมด้วยออกมาเปิดแคมเปญเลยบอกว่ากูจะเปิดมึงจะทำไมผมก็เลยโหฟังแล้วก็อึ้งฮะเขาคงทนไม่ไหวฮะแล้วเขาก็มีลงชื่อนะประมาณตอนนี้ได้ประมาณ500กว่าล้านนะฮะในทั่วกรุงเทพนะแต่ละเขตนะฮะก็จะมาลงชื่อกันแล้วก็จะออกมานะครับมาเรียกร้องว่าเขาจะเปิดอ่ะเขาก็ป้องกันอยู่แล้วนั่งห่างกันไม่ได้นั่งใกล้กันแล้วก็มีแมสมีล้างไม้ล้างมือคือนั่งกินได้ฮะนั่งห่างกันไม่ใช่ว่าคุณสั่งปิดหมดแบบหวานแหมาเลยก็เลยเดือดร้อนนะเดือดร้อนมากเขาก็เลยมาเป็นอริยะขัดขืนนะครับก็พวกกอบการทั้งหลายนะก็ทนไม่ไหวนะฮะออกมาครับประกาศตอนนี้ก็ลงชื่อกันแล้วก็ล่าสุดครับอัปเดตครับพลเอกณัฐพลนะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะออกมาปรามเลยพวกสมช.นะออกมาบอกว่าเฮ้ยหยุดเคลื่อนไหวนะเว้ยพวกคุณเนี่ยออกมาผิดกฎหมายบ้าๆๆแล้วก็ผิดกฎหมายควบคุมเรื่องโรคกระจายเรื่องพรบการชุมนุมนู่นนี่นั่นจะมีมาตรการติดคุกปรับนู่นนี่นั่นก็หวานไปข่มขู่กันแล้วก็ทุกหน่วยงานนะแทนที่จะมาให้ความเห็นใจแล้วก็ให้ความเยียวยาพวกร้านอาหารนะกลับมาซ้ำเติมอีกมาขู่ฮะมึงออกมาติดคุกก็ดูฮะว่าเขาจะกลัวบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้วันศุกร์หรือวันเสาร์นะเขาจะออกมาเคลื่อนไหวกันนะก็มีตั้งเวทีเล่นดนตรีกันพวกดนตรีกันคืนแล้วก็มีทุกคนก็จะมาปาใสฮะมาให้ประชาชนรู้ว่าความเดือดร้อนเขาเป็นไงเขาทำมาหากินนะทำมาหากินไม่ได้ก็เลยเก็บมาเล่าฮะผมก็ฟังแล้วไม่สบายใจครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งที่ดูในโลกโซเชียลนะเขาบอกว่าให้3คำกับรัฐบาลนะคุณจะให้คำว่าไงนะครับผมก็จะให้ครับผมก็สุภาพนะว่ามึงออกไปเถอะมึงออกไปเออแค่นี้เองนะแล้วแต่ละคนก็บาบาบาก็ไปดูเองแล้วครับมีทั้งก้อนอิฐทั้งก้อนหินแมงตึมกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยก็เพราะว่าลุงแกบอกว่าถ้าผมไม่อยู่อ่ะประชาชนจะอยู่ได้ไงเราจะอยู่ได้ไงครับถ้าผมไม่อยู่คุณแพงที่หายเลย ก็ไปตามข่าวเองครับผมขี้เกียจเหรอเอาไว้ว่าให้กำลังใจทุกชีวิตครับออกบ้านหรือลุงใส่แมสนี่ผมไม่ใส่ว่าผมอยู่บ้านนะฮะออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำสระผมนะครับขอบคุณครับมโนกนขกครับมีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับประชาชนจงเจริญครับสวัสดีครับ